วัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะครับช่วง Ghost Talk เล่าเรื่องหลอนนะครับเป็น EP ที่3แล้วนะครับ EP นี้ก็ยังไม่มีพี่ฟิล์มอยู่ดีก็คือช่วงนี้นะครับพี่ฟิล์มเรียนเยอะนะครับก็จะมีเวลาว่างก็เสาร์อาทิตย์นะแม่เนาะวันธรรมดาเขาเรียนจันทร์ถึงศุกร์เลยนะครับไปเช้ากับเย็นนะฮะก็สำหรับน้องๆนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับอยากจะส่งเรื่องเล่าประสบการณ์หลอนนะครับสามารถแอดไลน์มาได้เลยตรงนี้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ส่งเรื่องเล่ามาแล้วเดี๋ยวพ่อถ่าจะเข้าไปเลือกแล้วก็ทักน้องไปแล้วก็ให้น้องโทรเข้ามาแล้วก็พูดคุยกัน2 EP ก่อนหน้านี้เป็นไงบ้างแม่ EP 1ก็จะขำๆหน่อยเพราะพวกเรารวมแก๊งกันคือเยอะมากนะครับใช่ EP 2ก็เริ่มหลอนละอย่ามาดู EP นี้ใช่ว่าจะหลอนขนาดไหนครับ EP นี้ก็จะมีน้องๆเข้ามาเล่าทั้งหมด3คนเหมือนเดิมนะครับแล้วสำหรับน้องๆนะครับที่ส่งเรื่องเข้ามาเราได้รับเลือกให้เข้ามาเล่าในรายการของเรานะครับก็จะได้รับเสื้อโกท็อกแบบนี้เลยนะครับคนละ1ตัวนะครับน้องฟิลแม่เดือนพร้อมหรือยังพร้อมก็จะเป็นเรื่องเล่าจากน้องๆทางบ้านเหมือนเดิมนะครับค่ะอ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูเลยดีกว่าว่าน้องคนแรกนะครับที่จะพูดคุยกับเราเนี่ยจะเล่าให้เราหลอนได้ขนาดไหนนะฮะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมตอนนี้เราพูดคุยกับน้องอะไรอยู่ครับเนี่ยข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมนะครับอยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดกรุงเทพมหานครค่ะน้องข้าวหอมมีเรื่องเล่าใช่ไหมลูกค่ะน้องข้าวหอมเล่าได้เลยลูกค่ะเรื่องนี้หนูเจอมาตอนหนูอยู่ประมาณป.1 ป.2 นะคะสมัยนั้นเขาน่าจะเพิ่งเริ่มฮิตมองลอดระหว่างขาค่ะแล้วตอนนั้นหนูกลับมาจากโรงเรียนตอนช่วงประมาณ4 โมงครึ่งครับหนูกลับมาจากโรงเรียนหนูก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยค่ะแล้ววันนั้นที่บ้านเขาทำงานถึง2 ทุ่มเขาทำโอทีครับตอนพบข้ามาค่ะเย็นๆ6 โมง 5 โมงครึ่งหนูก็ออกไปซื้อขนมร้านข้างๆบ้านพอซื้อเสร็จก็ออกมาจากร้านแล้วก็กระโดดลุกเต้นไม่รู้ทำไมนะคะก็คือตามภาษาเด็กใช่ไหมลูกค่ะครับซื้อขนมเสร็จออกมาจากร้านก็กระโดดโลดเต้นไปแล้วทีนี้เต้นไปเต้นมาไปทำท่าที่มองลอดระหว่างขาค่ะแล้วข้างหลังพอถ้าเกิดก้มไปข้างหลังมันจะเป็นโค้งหักศอกแล้วมันจะเป็นป่ามีต้นแล้วป่าตรงนั้นก็จะมีต้นไม้ใหญ่ๆต้นนึงหนูไม่รู้ว่าเขาเชื่ออะไรกันนะคะในหมู่บ้านนี้เพราะว่าเวลาไปขับจักรยานเล่นก็จะเห็นว่าเขาจะเอาผ้า3 สีผูกไว้แล้วก็มีผู้ของเส้นไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อครับตรงนั้นเลยเนาะครับใช่ค่ะพอหนูมองไปหนูเห็นผู้หญิงผมยาวปิดหน้าค่ะใส่ชุดสีขาวยืนอยู่ตรงนั้นตอนแรกหนูก็นึกว่าคนแต่ใครจะมายืนตรงนี้หนูเงยหน้ามาหันไปไม่เจอใครหนูก็เลยรีบวิ่งเข้าบ้านไปค่ะอ๋อคือพอตอนที่ก้มมองลอดหวังขาเนี่ยเห็นใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่พอกลับมามองแบบปกติไม่เห็นแล้วใช่ค่ะโอ้โหผู้หญิงใส่ชุดสีขาวผมปิดหน้าด้วยช่วงประมาณพบค่ำใช่ไหมครับใกล้ค่ำใช่ค่ะอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่หนูเจอมาด้วยตัวเองเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะผ่านมานานหรือยังครับเนี่ยนานนานอยู่ค่ะตั้งแต่หนูอยู่ประมาณป.1 ป.2โอ้โหแล้วตอนนี้ล่ะครับลูกตอนนี้ป.6ค่ะอ๋อ4 ปี4 ปีโดยประมาณนะ4 ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นยังเจออีกไม่ลูกหรือว่าไม่เจอแล้วหรือว่าไม่เฉียดไปเท่านั้นแล้ว ใช่ค่ะแต่ว่าบ้านหนูอยู่ใกล้มากแค่มองไปก็เห็นแล้วแต่ว่าปัจจุบันเขาเปลี่ยนเป็นลานจอดรถค่ะอ๋อเขาโค่นทิ้งหมดแล้วว่างั้นครับครับใช่ค่ะก็คือเรื่องเล่าก็จะประมาณนี้ใช่ไหมลูกนะครับคือที่มองมันเป็นทางโค้งแล้วมีต้นไม้ใหญ่ผูกผ้า3-4ไว้แล้วน้องก็ก้มมองแล้วเห็นพอดีครับก็ต้องมีอะไรสักอย่างแหละถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วเขาผูกผ้า3-4เนาะใช่ค่ะแล้วหลังจากวันนั้นจนถึงตอนนี้ก็คือไม่เจอแล้วพอเขาเปลี่ยนตรงนั้นเป็นลานจอดรถไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวพ่อใช่ค่ะแต่ก็ยังเจอในบ้านอยู่บ้างอ้าวตามไปบ้านเลยเหรออุ๊ยอยากรู้แล้วว่าในบ้านนี่คือเจออะไรลูกในบ้านก็มันพอผ่านมา2-3 วันหลังจากนั้นใช่ไหมไม่เกินอาทิตย์นึงเลยครับผ่านมา2-3 วันพี่พนักงานเขาทำงานอยู่ชั้น 3ก็วานหนูว่าเขาขอไปหยิบถุงพลาสติกชั้น 2ให้พี่หน่อยหนูก็ลงไปค่ะไปหยิบให้เขาแล้วทีนี้หนูลงไปชั้นนั้นตอนนั้นชั้น 2
ไม่มีใครอยู่เลยค่ะปิดไฟมืดสนิทมีแต่ชั้น1กับชั้น3ที่ทำงานอยู่และทีนี้หนูก็กำลังจะเดินเข้าไปหยิบถุงพลาสติกตรงนั้นก็จะมีแบบว่ามันก็จะรกๆหน่อยค่ะเขาเก็บงานเก็บอะไรไว้และทีนี้หนูก็กำลังจะเดินเข้าไปก็เห็นผู้หญิงคนเดิมค่ะเขาไม่รู้ว่าเขาเดินหรืออะไรเหมือนแต่ที่หนูเห็นเขาจะลอยออกมาเดี๋ยวจำได้เลยตอนนั้นหนูช็อกผู้หญิงคนเดิมคือคนที่เราเห็นตอนรอดหลังขาใช่ค่ะอ้าวโหแล้วก็มาเจออยู่ในบ้านของเราด้วยรอเลยนะครับอืมแล้วยังไงต่อครับแล้วพอหนูเห็นหนูก็เลยจำได้ตอนนั้นหนูตกใจมากหนูเลยเรียกชื่อพี่เขาอะค่ะแล้วก็บอกว่าช่วยด้วยอะไรประมาณนี้ครับเขาตกใจใช่ไหมลูกแล้วพี่เขาก็ใช่ค่ะพี่เขาก็ตกใจเป็นอะไรก็รีบวิ่งขึ้นมาก็บอกเขาฟ้องเป็นอะไรแล้วหนูก็บอกพี่เห็นไหมมันมีผู้หญิงเดินออกมาจากตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้พี่เขาบอกไม่มีเขาปิดไฟเมื่อขนาดนี้พี่เขาไปก็ไปดูให้ก็ไม่เห็นใครอะค่ะแล้วพี่เขาก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากก็นึกว่าคงเด็กตาฝาดก็เลยไปหยิบถุงพลาสติกมาให้แล้วหนูก็รีบขึ้นไปข้างบนเลยแล้วพี่พนักงานที่อยู่ชั้นสามก็ถามเป็นอะไรได้ยินเสียงตะโกนอยู่หนูก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังค่ะครับนอกจากน้องข้าวหอมแล้วเนี่ยคนอื่นยังมีเห็นอีกไหมครับคนอื่นก็มีอยู่นะคะตอนนั้นจะมีพนักงานคนนึงเขาเหมือนเข้ามาแต่ตอนนี้เขาออกไปแล้วนะคะพนักงานคนนี้เขาเหมือนเดินเลี้ยงกุมารหรือไงนี่แหละค่ะก็เห็นเขาเลี้ยงใช่ไหมครับหรือว่าไม่ได้เลี้ยงใช่ค่ะเลี้ยงแล้วเหมือนไม่ได้เรียกกลับอ๋อเข้าใจละเข้าใจละคือพนักงานมาทำงานแล้วเอากุมารทองมาด้วยแล้วพอออกแล้วลืมเรียกกลับก็อยู่นั่นอืมใช่ไหมครับก็จะมีคนเห็นค่ะอืมโอเคเลยนะฮะเสียวเหมือนกันนะเออจริงๆมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเออก็จะมีอยู่ช่วงนึงที่แบบเหมือนทำคอนเทนต์การ5วิธีเห็นผี10วิธีเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบมีวิธีโน่นวิธีนี้แล้วก็มีแบบมองรอดหลังขาด้วยแม่เราก็เคยทำก็น่ากลัวเหมือนกันนะเออคือเมื่อก่อนฮิตนะใช่น้องฟิวบอกเมื่อก่อนฮิตมันฮิตในหมู่วัยรุ่นด้วยลูกใช่มันมีนะแบบเออดูตามหนังอะไรเงี้ยแล้วเอามาทำตามใช่รอใช่ไหมครับเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแสดงว่าน้องฟิวเกิดทันอุ้ยโอเคนะนี่ก็คือ1ประสบการณ์เรื่องหลอนนะครับของน้องนะที่มาได้แบ่งปันให้กับพวกเรานะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะลูกที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อถาขอที่อยู่แล้วก็เดี๋ยวจะจัดส่งเสื้อให้นะครับสำหรับน้องๆที่ได้รับเลือกให้มาเล่าเรื่องหลอนนะแม่เดี๋ยวเราจะจัดส่งเสื้อให้ถึงบ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคนะยังไงก็ขอบคุณมากนะครับลูกที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะโอเคนะคนแรกผ่านไปแล้วก็หลอนอยู่นะแม่ใช่ไม่กล้าก้มรอดระหว่างขาเลยโอ้แม่ไม่ควรทำ จริงๆน่าไปลองแถวป่าช้าบ้างนะแม่ไม่ดีหรอกแถวบ้านเราก็ ดูในบ้านเนี่ยถ้าเห็นได้อยู่มันไม่ได้เลยนะไม่เราไปดูที่อื่นไงเออแต่ไม่ใช่ป่าช้าอ่ะแต่ถ้าเกิดมองในบ้านแล้วเห็นอยู่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องอีกคนนึงดีกว่านะเพราะ EP เนี้ยเรามี3คนที่จะมาเล่าให้เราฟังนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยครับผมเดี๋ยวต่อสายเลยนะครับฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวิเสียงน้องยังเด็กอยู่เลยน้องอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยกรุงเทพค่ะน้องอยู่กรุงเทพอีกแล้วชื่อน้องอะไรครับฟิวค่ะอ้าวเดี๋ยวขออีกทีน้องฟิวค่ะอ้าวฟิวก็นั่งอยู่นี่แล้วใครคุยกับเราเนี่ยไปโทรกับพ่ออีกเครื่องนึงแล้วมาเล่าใช่เหรอใช่ได้เหรอ นี่ยังไม่ทันเล่าเลยหลอนละน้องฟิวชอบเล่นแบดด้วยค่ะนี่ไม่ได้คุยกับฟิวแฮปปี้ชาแนลคุยกับน้องฟิวก็หนูเนี่ยก็นั่นแหละน้องฟิวกิจกรรมยามว่างทำอะไรบ้างลูกก็ปกติก็จะตีแบดแล้วก็เล่นเกมกับเพื่อนเออเหมือนกันเลยน้องฟิวแฮปปี้ชาแนลก็เหมือนกันตีแบดเล่นเกมกับเพื่อนก็บอกอายุเท่ากันก็ได้อายุน้องเท่าไหร่น้องฟิวอายุเท่าไหร่ครับอายุ11อ่อนกว่า2ปีนี่ก็เป็นหนูในวัยเด็กมาคุยกับพ่อในอนาคตตอนนี้โอเคเข้าเรื่องเถอะโอเคนะครับน้องฟิวน้องฟิวมีประสบการณ์หลอนจะมาแบ่งปันให้เพื่อนได้หลอนกันใช่ไหมลูกค่ะโอเคนะน้องฟิวเล่าให้ฟังได้เลยลูกย้อนไปตอนหนูอยู่ป.1 ป.2ครับเป็นหนึ่งเป็นสองเด็กชอบเห็นกันเนาะคือตอนนั้นเพื่อนนะครับอยากเข้าห้องน้ำแล้วหนูไม่ได้ปวดก็เลยพาเพื่อนมาเข้าห้องน้ำ
แล้วคือห้องน้ำที่โรงเรียนหนูอะค่ะมันจะมี2ทางที่สามารถเข้าไปได้ก็คือทางที่อยู่ตึกอาคาร1คือโรงเรียนหนูมันมีอยู่3อาคารค่ะก็มีอาคาร1อาคาร2อาคาร3แล้วก็ตอนนั้นหนูต้องไปเข้าหลังโรงเรียนเพราะว่าอาคาร1มันเป็นที่ให้พี่ประถมเข้าอะค่ะก็ห้าประหกเข้าหนูก็เลยต้องไปเข้าหลังโรงเรียนแล้วมันก็จะมีบ้านพะโลงใช่ไหมคะแล้วก็บ้านพะโลงก็จะเป็นบ้านตอนแรกบ้านไม้ค่ะบ้านไม้เก่าๆนะค่ะแล้วเพื่อนก็เข้าห้องน้ำหนูก็ยืนรอเพื่อนหน้าห้องน้ำค่ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอย่าไปไหนหนูก็ตอนแรกหนูก็จะแกล้งเพื่อนค่ะแต่ก็ไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเพื่อนจะแกล้งเดี๋ยวเพื่อนจะร้องไห้อะโอเคเข้าใจอารมณ์นั้นเลยนะฟิลก็เป็นเพื่อนแกล้งกลับอะไรอย่างงี้แล้วก็หนูก็เลยนั่งรอเพื่อนอยู่หน้าห้องน้ำค่ะแล้วก็เพื่อนก็คือเป็นเพื่อนคนนี้เป็นเพื่อนที่เข้าห้องน้ำนานเป็นปกติแล้วนานมากประมาณ 3-4 นาทีได้เลยเกือบ5นาทีก็ไม่รู้เหมือนกันเข้าทำไมนานขนาดนั้นแล้วก็นั่งรอระหว่างที่นั่งรอใช่ไหมคะเปลือกห่างตาข้างซ้ายของหนูอ่ะมันก็หันไปเห็นเหมือนมีอะไรดำๆเป็นผ่านๆค่ะหนูก็เลยลองหันไปดูตอนแรกหนูนึกว่ามีคนตากผ้าอยู่หนูก็เลยไม่ได้สนใจอะไรแต่พอหนูเริ่มเพ่งไปเรื่อยๆก็เริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่คนตากผ้าแล้วเริ่มอาจจะไม่ใช่คนแล้วเพราะว่าเขาใส่กางเกงยีนเสื้อสีน้ำเงินแล้วก็หัวยุ่งๆค่ะแล้วก็ตัวที่ซีดตาแบบโบว์ๆค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่คนแล้วอ่ะก็เลยแบบรีบเร่งเพื่อนแล้วเพื่อนก็แบบว่าใกล้เสร็จแล้วแหละค่ะแต่คือตอนนั้นหนูก็เริ่มรู้สึกว่ายังไงมันก็ไม่ใช่คนแล้วค่ะหนูก็เลยแบบใจมันบิวแบบน่ากลัวค่ะน่ากลัวเพราะว่าเขาตัวซีดๆแล้วจ้องมาทางหนูค่ะเพื่อนก็ออกมาพอดีใช่ไหมคะก็เลยหันไปอีกรอบนึงแต่มันก็ไม่มีแล้วค่ะมันก็ไม่ใช่อะไรแล้วมันก็หายไปเลยก็คือคนนั้นหายไปเลยใช่ค่ะหายไปเลยไม่กล้าเข้าห้องน้ำคนเดินแล้วเนี่ยครับแล้วทีนี้ได้เล่าให้เพื่อนฟังไหมลูกเล่าให้เพื่อนฟังค่ะเพื่อนก็บอกว่าอาจจะตาฝาดก็ได้เพราะว่าตรงนั้นมันก็เคยมีคนตักผ้าบ่อยอะค่ะเพราะว่ามันเป็นบ้านพะโลงก็ต้องมีคนอยู่ครับแล้วหน้าคนที่เราเห็นน่ะเหมือนพะโลงที่เราเคยเจอที่โรงเรียนไหมลูกไม่ใช่ค่ะหัวเขาจะแบบยุ่งๆหน่อยอะก็คือคนนี้ก็ยังไงก็ไม่ใช่พะโลงว่างั้นใช่ค่ะเพราะว่าเขานั่งค่ะเขานั่งตรงขั้นบันไดคือห้องบ้านพะโลงค่ะมันจะมี2ชั้นอาจจะ 2-3 ชั้นนะคะแต่เห็นเขานั่งอยู่ตรงบันไดอะค่ะครับแค่แวบเดียวแล้วหายไปใช่ไหมครับใช่แล้วหนูก็ว่าเพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าอาจจะตาฝาดก็ได้แต่คิดว่าหนูไม่ตาฝาดแน่ๆค่ะเพราะว่าหนูจ้องอยู่นานอยู่ครับจ้องนานมากครับผมโอเคแล้วหลังจากนั้นยังมีเจออะไรอีกไหมครับหรือว่าไม่ได้เจอละหลังจากนั้นก็ตอนเด็กๆเจอบ่อยมากค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าโรงเรียนหนูมันเคยเป็นโรงพยาบาลกับเป็นสถานีตำรวจมาก่อนค่ะแล้วเขาก็ถูกจ้างอ๋อโรงพยาบาลเก่าสถานีตำรวจเก่าเขาถูกวิญญาณอย่างนี้ก็ไม่แปลกที่จะเห็นเนาะนอกเหนือจากนี้หนูเคยเห็นอะไรอีกอะลูกเคยเห็นเยอะมากค่ะตอนเด็กแต่ตอนนี้หนูจำไม่ค่อยได้แล้วค่ะจำได้ก็จะเป็นช่วงสั้นมากกว่าครับผมได้ฮะก็ประมาณนี้นะลูกเนาะเฮ้ยเรื่องของน้องฟิวก็หลอนเหมือนกันนะแล้วของหนูอะที่บอกพาเพื่อนไปเข้าห้องน้ำแล้วก็ไม่รอเพื่อนทิ้งเพื่อนอะไอ้อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมโอเคได้ครับน้องฟิววันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์เรื่องหลอนของน้องฟิวนะครับค่ะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับอย่างที่น้องบอกว่าคนนี้ไม่ได้คุ้นเลยอาจจะไม่ใช่พันลงที่ซ้ำไปนะครับแต่น้องก็มั่นใจว่าน้องก็จ้องอ่ะจ้องไม่เห็นแล้วเห็นด้วยแล้วแค่หันหน้ามาแป๊บเดียวมาคุยกับเพื่อนแล้วหันกลับไปก็คือหายแล้วนะลูกเนาะโอเคนะก็คือนี่ก็คือประสบการณ์หลอนของน้องฟิวนะครับยังไงก็ขอบคุณน้องฟิวมากนะครับที่มาแบ่งปันนะครับประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบเรื่องแปลกใหม่นะแม่จริงๆเด็กกับห้องน้ำเนี่ยมันก็เป็นของคู่กันคู่กันคือพูดง่ายกลัวตั้งแต่เด็กทุกคนใช่ห้องน้ำมันมืดเออใช่ ใช่คือห้องน้ำโรงเรียนน้องฟิวเมื่อก่อนนะมันจะแบบมันจะมืดมืดแล้วมันแบบไม่ค่อยมีไฟไฟก็เปิดไม่ค่อยติดแล้วคือประตูอ่ะมันจะเป็นประตูไม้แล้วคือเมื่อก่อนน่ะห้องน้ำมันจะเป็นนั่งย่องนั่งยองๆแล้วคือแบบถ้าไปคนเดียวมันจะหลอน
ใช่ต้องให้เพื่อนไปด้วยเชื่อไหมรุ่นแม่เนี่ยเพื่อนแม่นี่แบบไม่มีใครพาห้องน้ำใช่ไหมฉี่ราดในโรงเรียนในห้องเลยจริงๆนี่แม่ยอมฉี่ราดน้องฟิลได้ยินไหมลูกไม่ฉี่ไอ้ถึงเพื่อนแม่แบบเขาแบบไม่มีใครพาไปอ่ะเกรงกลัวว่างั้นได้ครับผมโอเคนะฮะยังไงก็ขอบคุณน้องฟิลมากนะครับลูกที่เข้ามาสนุกด้วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวพ่อถ่ายจะทักไปขอที่อยู่แล้วเดี๋ยวจะส่งเสื้อให้นะลูกนะค่ะได้ครับขอบคุณน้องฟิลมากครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับโอเคนะก็จะเป็นประสบการณ์หลอนเรื่องห้องน้ำจริงๆบอกเลยหลอนเรื่องห้องน้ำเนี่ยคือมีเยอะมากใช่ทุกคนครับควรไปเป็นเพื่อนแล้วที่สำคัญเรื่องเล่าห้องน้ำเนี่ยจะมีสืบต่อกันมาเป็นทอดๆสมัยพ่อเด็กๆก็เหมือนกันมีคนผูกคอตายในห้องน้ำห้องนี้บอกไปเรื่อยๆบอกไปเรื่อยๆไม่รู้มีจริงหรือไม่มีจริงหรอกแต่ก็ห้องนั้นอ่ะจะล้างไปเลยแล้วห้องที่ซ้ายกับขวาก็ไม่ค่อยมีคนกล้าเข้าใช่เพราะว่ากลัวประตูมันจะเก่าๆเออนั่นแหละปกติจะเข้าห้องกลางๆไงพอเข้าห้องไหนถูกใจก็จะเข้าห้องนั้นเป็นประจำแต่ทีเนี้ยมันก็อาจจะมีจริงก็ได้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมแม่เนาะแล้วอย่างของน้องฟิลเมื่อกี้บอกว่าที่เอามาสร้างโรงเรียนน่ะเป็นโรงพยาบาลเก่ากับโรงพักเออแล้วทุบมาโรงพยาบาลก็รู้มีคนเกิดตายที่นั่นคือเยอะมากอาจจะเป็นวิญญาณเนี่ยตกค้างอยู่หรือเปล่านะครับเราก็ไม่สามารถรู้ได้เพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบลู่นะครับโอเคนะสำหรับเรื่องที่2ก็ผ่านไปแล้วนะก็หลอนพอสมควรนะแม่นะครับอาจจะไม่ได้หลอนถึงขนาดได้แบบขนลุกตั้งหนังหัวตึงแต่มันก็เป็นเรื่องที่แบบเด็กๆหวาดระแวงอ่ะแล้วที่สำคัญเลยคือน้องฟิลเขาเห็นเลยแบบจ้องเลยน้องบอกจ้องนะก็แล้วแต่มุมมองเนาะแต่พ่อก็ว่ามันมีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้เพราะว่าที่นั่นก็คือโรงพยาบาลเก่าที่เขาทุบมาสร้างโรงเรียนนะครับก็อาจจะมีวิญญาณอยู่ก็ได้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่ถูกไหมครับโอเคนะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องเล่าหลอนของน้องคนสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับน้องคือใครเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเรื่องที่2ผ่านไปแล้วก็น่ากลัวพอสมควรเลยนะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องที่3นะครับอันนี้จะเป็นน้องผู้ชายละชื่อน้องเจ๋งนะครับคือน้องส่งเรื่องมาเยอะมากเลยเพราะประสบการณ์อาจจะเยอะนะครับประสบการณ์แน่นใช่เดี๋ยวมารอฟังละกันนะครับเดี๋ยวขอโทรหาน้องเลยดีกว่านะโอเคฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคนะตอนนี้ก็จะมีพ่อถาพี่ฟิล์มเอ้ยไม่ใช่ตอนนี้ก็จะมีพ่อถาน้องฟิลแม่เดือน3คนนะน้องชื่อว่าน้องเจ๋งใช่ไหมฮะใช่ครับใช่นะน้องเจ๋งอยู่จังหวัดอะไรครับเนี่ยนครสวรรค์ครับเอ้าใกล้ๆบ้านเราใกล้ๆกันเองพ่ออยู่พัทลุงนี่ใกล้กันป่ะโอเคนครสวรรค์อยู่ใกล้กับแพงเพชรนะครับโอเคน้องเจ๋งยังเรียนอยู่ป่ะครับครับยังเรียนอยู่นะฮะโอเคได้น้องเจ๋งมาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องหลอนให้เพื่อนๆได้ฟังกันหน่อยละกันนะครับคือตอนนั้นผมอยู่โรงเรียนนั่นแหละแล้วทีนี้ผมลงไปเข้าห้องน้ำแล้วผมเห็นใครไม่รู้เพิ่งตัดหน้าผมไปแล้วผมเดินไปดูไม่มีใครเลยครับแล้วทีนี้ผมก็ถามว่าเขาผมก็คิดว่าเพื่อนผมแกล้งผมขึ้นไปถามบนห้องแล้วไม่มีใครเลยน้องเจ๋งบอกว่าลงไปเข้าห้องน้ำแล้วมีคนวิ่งตัดหน้าแล้วน้องเจ๋งเนี่ยไปถามเพื่อนในห้องว่ามีใครมาแกล้งหรือเปล่าถูกไหมครับครับแล้วทีนี้เพื่อนๆบอกว่าไม่มีใครแกล้งใช่ครับแล้วน้องเจ๋งบอกว่าเออมาทำไมน้องเจ๋งคุยกับใครอยู่ตอนนั้นตอนแรกผมคุยกับเพื่อนผมนั่งอยู่ห้องบนห้องแล้วทีนี้ผมเห็นน่ะมีคนวิ่งตัดหน้าอยู่หน้าห้องน้ำแล้วผมเห็นแมวดำด้วยอย่างทีเนี้ยอืมฮะแล้วผมก็เข้าห้องแล้วผมเดินขึ้นไปแล้วประมาณตอนเย็นๆผมก็ไปวัดเขาบอกแล้วหลวงพ่อเขาบอกว่ามีคนตามผมอยู่ทีนี้เขาให้น้ำแล้วทีนี้เขาให้น้ำมนต์ผมมาแล้วผมก็นอนอยู่ในบ้านประมาณสักเที่ยงคืนแล้วเหมือนมีคนมานั่งทับผมอ่ะแล้วผมตื่นมาอีกทีก็ไม่มีใครเลยครับแล้วก็ตกใจมากเลยนะตอนนั้นอ่ะแล้วทีนี้ผมบอกว่าแล้วผมก็ไปไว้อีกรอบนึงเขาบอกว่าให้ผมอ่ะบวชสักพักนึงแล้วทีนี้ผมก็ไม่มีเวลาไปบวชแล้วผมว่าโดนมา 2-3 รอบแล้วทีนี้ผมก็เลยไปบวชมาได้ 2-3 วันทีแล้วผมก็สึกมาแล้วผมไปงานมาเกิดที่บ้านเพื่อนแล้วกลับมาจากไปงานมาเกิดที่บ้านเพื่อนผมก็โดนหลอกอีกรอบนึงโดนหลอกนี่คือโดนแบบไหนน้องเจ๋งผมขี่จักรยานอยู่ตรงนั้นแล้วเขาก็เห็นเพื่อนบอกว่าเขาซ้อนท้ายผมมานะฮะเพื่อนเห็นเหรอใช่แต่ผมไม่เชื่อนะว่าเขาซ้อนท้ายผมมาครับแล้วขาไปอ่ะยังไม่เท่าไหร่
ตอนขากลับอะตกคลองเลยอะตกคลองไปเลยใช่โอเคนะก็อันนี้จะเป็นเรื่องเล่าของน้องเจ๋งนะครับก็อย่างที่บอกนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเพราะของพวกนี้เป็นสิ่งลี้ลับบางคนบอกว่าทั้งชีวิตยังไม่เคยเจออะไรเลยบางคนก็เจอมาเยอะใช่บางคนก็บอกเห็นแวบๆแต่ไม่รู้ใช่หรือเปล่านะครับมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองนะแม่เนาะบางคนอาจจะเฮ้ยไร้สาระแต่บางคนก็บอกก็เชื่อนะอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างพ่อเองเนี่ยถามว่าทำไมพ่อเปิดช่วงนี้เพราะพ่อเป็นคนที่เจอบ่อยมากไม่รู้ดิมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อนะเพราะฉะนั้นไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับยังไงก็ขอบคุณน้องเจ๋งแล้วก็น้องๆอีก2คนที่มาเล่าประสบการณ์ให้เราได้ฟังกันนะครับอาจจะน่ากลัวบ้างไม่น่ากลัวบ้างอย่างช่วงนี้ก็จะมีน้องๆโทรมาเล่ากันเยอะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีผู้ใหญ่โทรเข้ามาเล่าเนี่ยจะหลอนหนักกว่านี้อีกนะครับเพราะว่าการเล่าเรื่องแต่ละคนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันคือเขาเห็นจริงแต่การที่นำเสนอออกมาอาจจะเป็นแบบเฮ้ยฟังแล้วงงๆใช่ดูไม่น่ากลัวแต่มันคือเรื่องจริงที่เขาเจอมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับน้องๆเนี่ยอยากให้น้องๆหรือผู้ปกครองหรือพี่ๆท่านใดก็แล้วแต่ที่มีประสบการณ์ก็นี่เลยส่งข้อมูลมาตรงไลน์แอดมินได้เลยครับแล้วก็พิมพ์มาแล้วเดี๋ยวพ่อถาเข้าไปเลือกเองครับแล้วติดต่อกลับไปแล้วก็ทักหาแล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์เรื่องหลอนใช้คำว่าแบ่งปันดีกว่านะครับเนาะแบบเอ้ยใครโดนอะไรมาบ้างเจออะไรมาบ้างแล้วก็เห็นแล้วน่ากลัวขนาดไหนบางคนก็น่ากลัวมากบางคนก็น่ากลัวเดียวบางคนก็เหตุเกิดที่ห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เจอในห้องนอนเจอในบ้านข้างบ้านหรือเพื่อนเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วแต่มุมมองจริงๆนะครับพูดง่ายๆเล่าสู่กันฟังใช่ครับผมแล้วน้องฟิวอ่ะให้พ่อเล่าให้ฟังอย่างเดียว น้องฟิวเคยเจอแต่ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าใช่เจอแบบผ่านๆอะไรอย่างงี้ได้โอเคครับผมก็สำหรับ EP นี้ก็เป็นEP ที่3แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่า EP ที่4 5 6 7 8 9 10นะครับจะมีเรื่องอะไรบ้างใช่แล้วก็จะเป็นน้องๆหรือเป็นผู้ใหญ่หรือคนที่แบบเชี่ยวชาญด้านนี้เข้ามาเล่าให้เราได้ฟังกันก็เดี๋ยวตามดูกันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย